พร้อมสำหรับการอัปเกรดแล้วนะครับตัวนี้เป็นการ์ดที่เป็นเลดนะฮะเอาไว้อัปเกรดให้ Mac Pro เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นอย่างไรกันนะครับกล่องนี้ผมสั่งไปเมื่อวันที่7เมษายนนะครับผ่านทางเว็บในต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาเพราะสินค้าตัวนี้มันยังไม่ขายในไทยนะครับขายใน Amazon แต่ว่าไม่ส่งที่ไทยนะครับก็เลยต้องไปสั่งอีกที่นึงนะครับตัวนี้ชื่อว่า High Point ตัวนี้ราคาที่ซื้อมาประมาณสัก400 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีค่าภาษีอากรนำเข้าด้วยประมาณ 1,200 บาทนะครับนี่เป็นหน้ากล่องจากเดิมก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าการ์ดที่ผมซื้อของ Asus Hyper M2 มานะครับตัวนั้นมันใช้ด้วยกันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ดีไซน์เพื่อ Mac OS นะครับหลักๆเขาจะเน้นใช้สำหรับพวกเป็นบอร์ดของ Intel หรือเป็นพวกคอมพิวเตอร์ PC มากกว่านะครับกล่องที่แกะออกมาก็จะเป็นตัวการ์ดอยู่ในชุดนี้แล้วก็จะมีคู่มือนะครับ1ชิ้นตัวนี้จะเป็นรุ่น SSD 7101A นะครับของ High Pointด้านหน้าของตัวการ์ดนะครับนี่คือด้านหลังจะเป็นในลักษณะนี้ในส่วน SSD ที่ผมจะทำการอัปเกรดลงไปในกล่องนี้นะครับผมจะใช้ SSD ของ Samsung ขนาดความจุ1 TB จำนวน2ตัวนะครับแล้วก็จะมี SSD อีก1ตัวของ OWC จะทำการติดตั้งลงไปตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะทำการติดตั้งเข้าไปในตัว Mac Pro ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราจะใช้ไขควงแฉกนะครับในการแกะน็อตออกจาก High Point จะมีน็อตทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับแกะออกแล้วเราก็จะสามารถเปิดตัวการ์ดนี้ขึ้นมาได้นะครับในตัวการ์ดจะมีพัดลมระบายอากาศเคสตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับที่จะทำการดึงความร้อนออกมานะครับช่วยระบายความร้อนนั่นเองครับหลังจากนั้นครับเราจะทำการติดตั้งตัว SSD เข้าไปนะครับเหลือว่างอีกหนึ่งสล็อตที่ยังไม่ได้อัปเกรดไว้เดี๋ยวรอบหน้าค่อยซื้อมาเพิ่มอีกตัวนะครับตัวนี้จะเป็นซิลิโคนนะครับก็ไม่ต้องแกะอะไรแล้วเราก็สามารถที่จะแปะกลับไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำการ์ด High Point ตัวนี้นะครับที่ติดตั้ง SSD แล้วเข้าไปติดตั้งลงบนเครื่อง Mac Pro นะครับสำหรับวิธีการติดตั้งฉบับเต็มนั้นก่อนหน้านี้ผมได้โพสต์เอาไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้ด้านใต้ก็ตามไปดูอีกทีหนึ่งนะจากนั้นเราก็สวมเคสกลับลงไปที่เดิมแล้วก็ล็อกซะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะครับว่าติดตั้งเข้าไปแล้วจะเห็นครบทุกตัวไหมแล้วก็ประสิทธิภาพจะเป็นยังไงบ้างนะครับบูทเข้ามาแล้วนะครับเราเจอดิสทั้งหมด3ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว 970 EVO Plus 1 EVO Plus 2แล้วก็ตัวของ OWC นะครับอีก1ตัวที่ผมเคยเอาไว้ใส่เข้าไปดูที่ About This Mac นะครับในส่วนของ Storage นะครับ Storage เราก็จะมองเห็นทั้ง3ตัวเลยนะครับที่เป็นก้อนสีเหลืองๆแบบนี้นะครับต้องสังเกตว่า SSD ตัวใหม่ที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยทางตัว Mac จะมองเห็นเป็น External ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในช่อง PCI Card PCI Card ตัวนี้เราเสียบเข้าไปในช่องที่4นะครับเป็น X16 นะครับมันก็แสดงนะตรงนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะลองทดสอบด้วยแอปพลิเคชัน Pack Magic Disk Speed Test เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นดิสตัวที่1นะครับ EVO Plus 1แล้วก็เลือกความเร็วลองดูความเร็วในการเขียนอยู่ที่3045เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับในการอ่านก็เช่นกัน3000กว่าๆนะครับก็ทั้งอ่านทั้งเขียนประมาณเท่ากันเลยอยู่ที่ประมาณ3000เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับเนี่ยฮะเวลาที่เราตัดต่อหรือว่าเราดูไฟล์ฟอร์แมตต่างๆอะไรประมาณนี้สามารถทำได้ยังไงเท่าไหร่ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าไฟล์ 4K 60 frames per second นะครับพวกไฟล์ ProRes RAW ProRes 422 High Quality Cinema DNG RAW พวกไฟล์10บิตที่เป็น422สามารถอ่านเขียนได้มีปัญหาครับความเร็วระดับนี้ลองเทสตัวที่2ดูตัวที่2ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนกันครับการเขียนการอ่านเท่ากันหมดเลยนะครับตัวที่3ของ Dis OWC OWC ตัวนี้ OWC การเขียนจะประมาณ 2,800 กว่าๆนะครับแล้วก็การอ่านก็จะประมาณ 2,000 จะไม่แรงเท่ากับ Samsung 970 EVO Plus ตัวนั้นนะครับถามว่าสเปคนี้ไหวไหมเท่าที่ Dis Speed Test ตัวนี้แจ้งออกมานะครับก็บอกว่าไหวอยู่นะครับในการจัดการพวกไฟล์ต่างๆนะครับไฟล์ 1080p ไฟล์ 2K ไฟล์ 4K นะครับ ProRes
Astral Cinema พวกไฟ10บิตได้หมดนะครับทั้ง3ตัวนี้แสดงว่าได้หมดดังนั้นถ้าผมมีอีก1ตัวผมสามารถเพิ่มเข้าไปได้ในตัวนี้นะครับการ์ดของ High Point ตัวนี้ติดตั้งเข้าตัว Mac แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะก็คือเปิดขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยเดี๋ยวค่อยจะไปดูอีกทีนึงว่าสามารถทำเรทได้ไหมเพื่อที่จะเอาฮาร์ดดิสก์นะครับจาก2ตัวที่เห็นรวมกันกลายเป็นตัวเดียวแล้วก็สตอเรจเพิ่มขึ้นกลายเป็น2เทราไบต์นะครับรวมกันตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงสำหรับลิงก์สั่งซื้อเดี๋ยวผมแนบไว้ให้ใต้คลิปนี้เผื่อว่าใครใช้รุ่นนี้อยู่แล้วอยากจะตามไปซื้อตามไปอัปเกรดนะครับจะได้ไม่ต้องไปหาจากที่อื่นเพิ่มเติมในประเทศไทยอย่างที่ผมบอกคือไม่มีขายในต่างประเทศเท่านั้นที่มีณตอนนี้นะครับผมสั่งซื้อจากอเมริกามาแล้วก็มีภาษีนิดหน่อยครับ1,000 กว่าบาทโอเคฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้หวังว่าใครที่จะซื้อรุ่นนี้อยากจะอัปเกรดเหมือนกันก็คงจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะได้ไม่ซื้อของพลาดเหมือนที่ผมเคยซื้อของ Asus มาใช้ตอนนั้นนะครับผมโอเคฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ Let's go.